้าชื่อป้าพาอายุ64ปีป้าป่วยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองและตรวจสุขภาพทุกเดือนเดินทางตั้งแต่เช้าเก็บข้าวเก็บของไปด้วยกันทั้งสองคนนี่แหละถึงให้ป้ามาแบบนี้ทุกเดือนป้าก็ยังไม่ชินเพราะบ้านป้าอยู่ไกลเดินทางแค่ตรงนี้ก็ 3-4 ชั่วโมงแล้วโอ้โหโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยมาเช้าแค่ไหนคนก็ยังเยอะป้าเคยรอหมอเกือบ5ชั่วโมงเลยนะแต่เข้าไปไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนัดหมอแต่ละทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าไม่ได้คิวก็ต้องมาใหม่อีกวันเดินทางก็ลำบากลำบากถึงบ้านก็มืดแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอทุกวันนี้ดีขึ้นมากโรงพยาบาลท้องถิ่นบอกว่าอนาคตป้าสามารถมาตรวจโรคที่โรงพยาบาลท้องถิ่นได้แล้วป้าไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลในเมืองผลตรวจออกมาดีนะครับคนไข้อาการดีขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณมากนะคะคุณหมอขอบคุณมากเลยค่ะดีใจมากเลยปัจจุบันโรงพยาบาลชนบทและโรงพยาบาลชุมชนมากมายกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีอุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยระบบแพทย์ทางไกลนี้เราสามารถช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลชนบทในการตรวจและรักษาคนไข้นอกจากนี้คนไข้ยังสามารถปรึกษาพวกเราผ่านทางแอปพลิเคชันแพทย์ทางไกลคนไข้อยู่บ้านก็คุยกับหมอได้ไม่ต้องเดินทางไกลประหยัดทั้งเงินและเวลาและยังช่วยลดการสัมผัสในช่วงโรคระบาดด้วยทางเราอยากให้คนไข้ทุกคนสบายใจไม่ต้องเดินทางไกลคุยกับเราที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เอาช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดอยู่กับคนที่มีค่ามากที่สุดเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยที่ทรัพยากรทางการแพทย์ของเรานั้นมีจำกัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้นำเสนอแนวคิดระบบสุขภาพดิจิทัลเพื่อบรรเทาปัญหาความไม่สมดุลของทรัพยากรทางการแพทย์ในประเทศไทยแอปพลิเคชันของเทคโนโลยี 5G ในด้านการแพทย์ไม่เพียงแต่จะก้าวข้ามข้อจำกัดในด้านของเวลาและสถานที่เท่านั้นที่มากไปกว่านั้นสิ่งนี้ยังสามารถนำพาคุณค่าทางด้านการแพทย์และความต้องการของคนไข้มาเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงเราเชื่อมั่นครับว่านวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอน